เลสเตอร์ซิตี้เฮท้ายเกมนะครับ2ต่อ1มาวีดีดีโคงดาวส์เบอร์มิงแฮมแซงนำจ่าฝูงอีกครั้งก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งไปติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับโดยทัพจิ้งจอกนะครับชิวชัยสุดสะใจท้ายเกมเหนือบอร์มิงแฮมนะครับพร้อมทวงตำแหน่งจ่าฝูงในวันที่อิปวิชทาวน์และลีดยูไนเต็ดนัดกันนะครับสะดุดพ่ายเลยทำให้เลสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปจ่าฝูงอีกครั้งนะครับครึ่งแรกเลสเตอร์ซิตี้ครองบอลดีกว่ากระทั่งขึ้นนำนาทีที่28แคนเนตดิวส์เบอร์รี่ฮองนะครับกดด้วยซ้ายตุ้งตะข่ายแต่ก่อนจะพักครึ่งนะครับมาฮาวมันเซนเตะเปิดพลาดนะครับบอลเข้าทางเจสเตฟิลซัดตีเสมอ1ต่อ1และมาต่อที่ครึ่งเวลาหลังนะครับทีมจิ้งจอกก็บุกแหลกกระทั่งประสบผลสำเร็จก่อนหมดเวลา3นาทียูนุสอันกุลตัวสำรองถวายพานนะครับจากซ้ายมาให้สตีฟี่มาวิดดี้มงประตูชัย2ต่อ1ประจวบเหมาะทั้งอิปวิชทาวน์และลีดยูไนเต็ดพร้อมใจกันสะดุดแพ้นะครับส่งผลให้เลสเตอร์ซิตี้กลับมานำจากฝูงลีกแชมเปี้ยนชิพโดยช่องว่าง1แต้มแถมเกมแข่งนะครับอีก1นัดในกำมือท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับลุ้นให้เลสเตอร์ซิตี้กลับสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับ